ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนเจอกันใหม่กุ้งเองนะจ๊ะกลับมาพบกันใหม่อีกแล้วนะฮะก็คลิปของดิฉันหมดแล้วก็คือผ่านมาหลาย EP แล้วคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป Favorite of the Month นะฮะก็คือหลายๆเดือนเลยที่ผ่านมาเนี่ยชอบอะไรจริงๆแล้วก็เกือบสิ้นปีแล้วเนาะจริงๆก็ควรจะเป็น Base of the Year แล้วเนาะแต่ก็ยังก่อนแล้วกันรออีกเดือนนึงรอมกราค่อยทำแต่อันนี้ก็เป็น Base เป็น Favorite of the Month ไปก่อนนะจ๊ะก็หลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยชอบอะไรใช้อะไรแล้วรู้สึกชอบรู้สึกแบบประทับใจบางตัวเนี่ยใช้มานานแล้วหลายขวดหลายหลอดบางตัวก็เพิ่งจะเคยใช้ไม่กี่ครั้งไม่กี่วันนี้เองนะฮะก็ชอบแล้วเพราะว่ามันมีความพิเศษอะไรยังไงบ้างมาดูกันทีละตัวเลยจ้าปิ๊งตัวแรกนะฮะเป็นน้ำหอมนะฮะชื่อว่าVersace นะฮะตัวโปรฮอมออมออมอะไรสักอย่างนึงเขาเป็นน้ำหอมที่ขายดีของ Versace อยู่แล้วนะฮะนี่เห็นว่าทำไมหมดไปแค่นี้เองจริงๆก็มีขวดเล็กอีกขวดนึงนะฮะนี่นะฮะขวดเล็กใช้มาหลายครั้งแล้วแหละถ้ามันน้ำหอมแบบ Counter Brand นะแค่2สเปรย์3สเปรย์ก็คือแบบติดไปหลายชั่วโมงแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยใช้ไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่มันเป็นกลิ่นที่แบบผู้ชายทุกคนควรจะมีนะจริงๆผู้หญิงก็ใช้ได้นะใช้แล้วแบบดูหล่อดูสมาร์ทดูสะอาดดูแบบฉีดได้ทุกโอกาสว่างั้นเถอะนะฮะฉีดไปเดินห้างก็ได้ฉีดไปเที่ยวก็ได้ไปทะเลก็ได้ขึ้นห้างก็ได้คือแบบทุกโอกาสเลยนะครับเป็นกลิ่นที่แบบกลิ่นดีมากจริงๆทุกคนควรจะมีติดบ้านไว้นะฮะเคยแม้ไปแบบเวลาไปเดินสีลมหรือไปเดินสยามมึงคนรู้หมดเดินสีลม ไปเดินสยามอะไรเงี้ยนะแล้วเจอผู้ชายแบบฝรั่งตาสีฟ้าผมทองผมบลอนเดินผ่านไปแล้วแบบกลิ่นแบบหอมตีขึ้นจมูกมาเลยนะฮะแบบโยเยมากเลยนะฮะ กีฟูเลยนะฮะเนาะฝรั่งหล่อๆจะเป็นกลิ่นแนวนี้นะฮะแบบทุกคนต้องมีนะจ๊ะประมาณนี้เนาะจริงๆกูก็มีหลายตัวนะที่เป็นน้ำหอมนะอย่างเช่น YSL นะฮะ Yves Saint อย่างเงี้ยโคโลนบลูนะฮะก็ดีแต่ว่ามันดูแบบดูกลิ่นแบบทั่วไปออกแนวแบบโคโลนทั่วไป Exit Space ก็มีกลิ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นกลิ่นที่แบบไม่มีความพิเศษอะไรก็เลยไม่ได้เฟเวอริตนะแต่ว่าหอมไหมหอมนะ Bulgari นะฮะตัว Aqua ตัวมาลีนตัวนี้เนี่ยค่อยเฉยๆนะเพราะมันจะมีกลิ่นสาลายกลิ่นแบบกลิ่นทะเลเยอะไปหน่อยนะก็เลยแบบฉีดได้ไม่ค่อยหลายโอกาสแล้วก็จะมีอิเซมิยาเกะอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นแบบว่าน้ำหอมผู้ชายนะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่มันดูเรียบร้อยเกินไปมันดูเป็นคนดีเกินไป น้ำหอมคนดีนะไม่ใช่นะแล้วเป็นคนชั่วนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงอันนี้ชอบมากกว่านะเป็นรุ่นแบบเหมือนลิมิเต็ดปะนะฮะ Shade of Ragoo นะฮะเป็นตัวแบบกลิ่นตัวนี้จะคล้ายๆกับตัว Dolce นะ Dolce Light Blue ที่เป็นผู้ชายนะฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้ใช้บ่อยกว่าจะมีความเป็นแบบพริกไทยมีความสไปซี่หน่อยมีความเผ็ดขึ้นมาหน่อยมีความฮอตร้อนแรงขึ้นมาหน่อยนะคล้ายๆกันเลยอ่ะอันนี้รู้สึกจะอยู่ในเครือชิเซโดนะของอิเซมิยาเกะนะฮะตัวนี้ก็เหมือนจะอยู่ในเครือชิเซโดเหมือนกันคืออยู่บริษัทแม่เดียวกันชอบตัวนี้มากกว่านิดนึงเพราะมันจะแบบแซ่บๆแล้วเป็นคนแซ่บแล้วก็ต้องฉีดอะไรมันแซ่บๆนะฮะแนะนำเหมือนกันไลท์บลูแต่ว่าเอาจริงๆถ้าเลือกได้แค่ตัวเดียวก็คือเลือกเวอร์ซาเช่นะฮะเวอร์ซาเช่ตัวฮอร์ออมนะถ้าออกเสียงไม่ผิดนะก็จะเป็นตัวนี้ที่แนะนำและเป็นเฟเวอริตของเดือนนี้จ้ามีอีกตัวหนึ่งน้ำหอมคนดีปิ้งคลีนนี้แฮปปี้ฟอร์เมนฟอร์ฮิมนะฮะก็ใช้แล้วแบบก็โอเคแต่ก็ไม่เข้ากับบุคลิกเราอันนั้นคือกลิ่นน้ำหอมที่ชอบซึ่งก็นำพาไปสู่อีกตัวหนึ่งที่ชอบเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือปิ้งนะฮะเป็นระงับกลิ่นกายเป็นโลออลูกกลิ้งอ่ะชื่อว่าดีโอดูมินนะฮะไม่มีน้ำหอมเป็นลูกกลิ้งตัวเดียวที่กุ้งมีในบ้านจริงๆกุ้งเป็นคนชอบลูกกลิ้งแล้วก็ชอบพวกโลออลมากเลยนะมีหลายยี่ห้อมากเลยนะฮะก่อนหน้านี้จะใช้เป็นงานของวัสลีนแล้วก็นีเวียนะตัวที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ใช้เลยแล้วก็วัสลีนก็คือกลิ่นเหมือนโลชั่นเขาอะนะฮะตัวเนี้ยเคยชอบอยู่แต่พอมาลองใช้น้ำหอมมาลองเล่นน้ำหอมมากขึ้นเนี่ยเราก็พบว่ากลิ่นมันตีกันนะฮะมีความตีกันอย่างเราใช้แบบวันไหนเราใช้เวอร์ซาเช่ตัวนี้ใช่ปะมันก็คือกลิ่นหอมกลิ่นหลอกกลิ่นผู้ดีกลิ่นสะอาดฉีดแล้วดูแพงเนี่ยพอใช้นีเวียตามเนี่ยมันมีกลิ่นกุหลาบมันตีกันมันกวนกันนะว่างั้นเหอะเพราะนั้นเนี่ยกลิ่นหลอกกลิ่นแพงอ่ะทารักแร้กลิ่นหวานกลิ่นผู้หญิงกลิ่นชนีมากอีดอกนึกว่ายาย่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอฉีดตัวนี้ไปปุ๊บณเดชยาย่าฉีดพร้อมกันปุ๊บก็กลายเป็นอะไรกระเทย ผู้ชายหล่อผู้หญิงสวยเจอกันเป็นกระเทยที่ทิฟฟานี่เลยค่ะขึ้นมงเลยรับมงเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นแรงทั้งคู่มันก็ไม่อยากมาตีกันเพราะนั้นเนี่ยกุ้งก็ไปเจอมาก็แบบเออมันเลิศตรงที่ว่ามันไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์นะฮะเป็นโพแทสเซียมอลัมด้วยนะฮะซึ่งเขาเคลมว่าไม่เหนียวใช้แล้วแบบจะรู้สึกแบบแห้งไวทั้งที่ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ที่ชอบที่สุดก็คือไม่มีน้ำหอมไม่มีกลิ่นเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ตีกับน้ำหอมที่เราใช้ประจำก็เลยชอบเป็นเฟเวอริตของเดือนหลายๆเดือนที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ลักษณะรูปร่างก็คือเหมือนลูกกิ้งทั่วไปเหมือนโลออนทั่วไปนั่นแหละนะฮะเป็นน้ำใสๆทาให้ดูดีกว่านะฮะเป็นน้ำแบบน้ำแบบใสๆเลยเห็นไหมเนี่ยแทบจะไม่มีสีอะไรเลยนะเพราะนั้นเนี่ยมันแบบไม่ทำให้เกิดคราบเหลืองคราบขาวใต้รักแร้ใต้เสื้อเรานะฮะมันแบบใสเลยแบบใสแทบจะบริสุทธิ์เลยเพราะงั้นเหอะอินกรีเดียนลิสต์น้อยมากแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบลุคกิ้งนะชอบฟิลแบบสเปรย์ใช่ไหมก็จะมีตัวนึงเป็นตัวที่แบบสเปรย์แบบเปียกๆหน่อยหัวแบบอย่างเงี้ยนะมันจะมีความฉ่ำความเปียกนิดนึงนะฮะฉีดปุ๊บก็คือแบบรักแร้ถูกกันใครเป็นบ้าง
นิดนึงนะเอารักแร้มาถูกันมันก็จะแห้งเร็วหรือว่าเอาไดร์ปะผมเป่าก็ได้นะฮะแต่ว่ากุ้งชอบมากกว่าฟิลสเปรย์อัดแก๊สนะสเปรย์อัดแก๊สแบบอย่างของนีเวียตรงเนี้ยฟิลแบบฟุ้งๆอ่ะคือแบบแรงมากข้อดีคือมันแรงมันเร็วมันแห้งไวใช่ไหมแต่ข้อเสียคือมันเวลาฉีดแล้วมันฟุ้งมันแบบฟุ้งแบบทั้งห้องอ่ะเป็นกลิ่นน้ำหอมตัวนี้ซึ่งแบบเราใช้น้ำหอมแบบแพงๆแล้วอ่ะเราก็อยากได้กลิ่นตัวเนี้ยตัวเดียวในร่างกายเราใครเดินผ่านเราก็ให้อยากได้กลิ่นตัวนี้ถูกปะถ้าตัวนี้กลิ่นแรงมากเลยอ่ะตัวเนี้ยกลิ่นแบบแป้งๆอ่ะกลิ่นพาวเดอรี่หอมไหมหอมแต่มันแบบหอมแบบชีฟอ่ะกลิ่นชีฟนิดนึงแล้วก็ฉีดแล้วมันก็จะเย็นวาบเย็นวาบนิดนึงแล้วก็เลยชอบตัวนี้มากกว่านั่นเองเพราะว่าไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่ฟุ้งห้องไม่เหม็นห้องมันแบบเนาะคือเวลาเราฉีดแบบสเปรย์แบบเนี้ยฉีดไปเยอะๆอ่ะมันเข้าไปในปอดอะไรเงี้ยกุ้งไม่รู้ว่ามันปลอดภัยแค่ไหนไงก็เลยแบบเปลี่ยนดีกว่าเป็นแบบนี้ดีกว่านะฮะก็เลยชอบ Biodomin นะฮะไฮโปโลเจนิกไม่แพ้แล้วก็ไม่มีน้ำหอมชอบที่สุดในหลายๆเดือนที่ผ่านมาจ้าหาซื้อได้จะใส่ลิงก์ไว้ให้เนาะอ่ะมาตัวต่อมานะแป้งบ้างมั้ยวันนี้ลองแป้งใหม่แล้วชอบมากนะฮะก็คือปี๊ดนะฮะอยู่ใน Shopee Lazada อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่รู้ว่ามันจะดีป่ะตอนแรกแต่ว่าเห็นแบบขายดีจะเป็นของเกาหลีเพราะว่าฉลากด้านหลังเป็นภาษาเกาหลีจะทานสลูเซนก็ไม่เชิญนะเพราะมันจะแบบไม่ให้ความขาวผ่องอยู่นะฮะเป็นคริสตัลไบรท์อ่ะคือแบบชั้นหน้าผ่องเลยอย่างวันนี้เนี่ยคือแบบใช้ยนตัวนี้ด้วยนะใช้รังโคมใช้รังพื้นรังโคมแล้วก็ใช้แป้งตัวนี้ทับใช่มั้ยแล้วก็ตามด้วยแป้งคิวเพสอีกรอบนึงตัวดีนะฮะเพื่อความแน่นเนียนนะฮะตัวนี้ใช้แต้มเฉพาะจุดที่มีรอยเข้มๆอ่ะใช้แต้มแทนคอนซีลเลอร์ไปเลยอะไรเงี้ยนะเป็นแป้งผสมรองพื้นเนาะก็โอเคเหมือนกันแต่หนาหน่อยก็คือหนามาก นะจ๊ะแป้งฝุ่นสรุปว่าแป้งฝุ่นตัวนี้ดีชอบที่แบบว่ามีความละเอียดมีความไม่ถึงพวกตรีไม่ถึงพวกคาวเตอร์แบรนด์ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าราคามันแค่ไม่กี่ร้อยบาทเองน่าจะจำไม่ผิดประมาณ300ไม่เกินนะฮะซื้อมาหลายเดือนแล้วแต่เพิ่งจะลองใช้ในช่วงหลังๆเขามีหลายเบอร์ด้วยตัวนี้กุ้งใช้เบอร์2-3ซึ่งแบบมันเข้ากับสีผิวกุ้งแล้วก็ไม่ทำให้หน้าแบบเทานะฮะให้หน้าผ่องแต่ไม่เทามากหรือเทาก็โอเคแหละเป็นระดับที่รับได้นะฮะแล้วก็น่าดูผ่องดีนะก็เลยชอบชื่อยี่ห้อ 3W Clinic Professional เบอร์2-3ก็จอกเหลืองๆนิดนึงเนาะทาให้ดูนะเห็นไหมเนี่ยแป๊บเดียวก็หายไปแล้วเห็นปะกลืนไปเลยเนาะเพราะนั้นเนี่ยมันไม่มีมันทาแล้วมันแบบเบลนง่ายเนื้อละเอียดอะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยชอบแล้วก็ใช้ดีด้วยเท่าที่ผ่านมาในอดีตกุ้งก็ใช้แบบทั้งสีจันราคาถูกๆหรือว่าจะเป็นพวกลอร่าเมอร์ซีเอตลับเป็นพันก็ใช้มาใช่ไหมของตรีอย่างเงี้ยเกือบ 2,000 ก็ใช้มาแล้วเพราะนั้นเนี่ยมาลองตัวนี้มันทำได้ดีทีเดียวนะจ๊ะก็เลยชอบโลชั่นกันบ้างไหมโลชั่นทาตัวนะฮะนี่เพิ่งซื้อมาเลยแพ็คคู่299ตกขวดละ150เองอ่ะนะขวดมันล่มเลยขวดเท่าบ้านเลยนะ600มิลนะฮะตัวนี้ดีตรงที่ว่าเขาใช้เป็นตัวซิสตีนซึ่งเป็นอะมิโนแอซิดซึ่งอ่ะใส่นิดเดียวก็เหอะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ใส่นะฮะก็คือเป็นแบบตัวที่แบบเป็นสารตั้งต้นกลูตาไทโอนอีกทีนึงนะฮะแล้วก็มีกลูตาด้วยซึ่งแบบจริงๆแล้วกลูตาเนี่ยมันเหมาะกับเอาไว้แบบฉีดเข้าไปในร่างกายมากกว่าแต่มันอันตรายมันมีความเสี่ยงเรื่องการติดเชื้อใช่มั้ยที่เขาไปฉีดกันน่ะบางคนก็แบบเดสมอลเลย์ไปเลยนะเพราะนั้นเนี่ยไม่หากินกับกรดอะมิโนเอามากกว่าหาพวกซิสเตอีนเนี่ยมากินมากกว่าแล้วก็มันจะไปสังเคราะห์กลูตาไทโอนเองที่ร่างกายของเรานะฮะตัวนี้ก็ใส่ซิสเตอีนมาด้วยก็เลยเป็นแบบมีความว้าวไม่น่าเชื่อว่าวาสลีนเนี่ยจะใส่แบบส่วนผสมที่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเมื่อก่อนก็อะไรอ่ะแค่วิตามิน B3 เนี่ยซินนามอนแล้วก็โยเกิร์ตใช่ไหมจบไม่มีอะไรมากสารกันแดดนิดหน่อยแต่ตัวนี้เนี่ยมีแบบหลายตัวที่แบบว้าวอยู่นะอ่ะนี่เนื้อก็แบบบางเบามากเลยเหมาะเอากับอากาศบ้านเรามากเลยก็คือแบบดูดซึมง่ายซึมไวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเห็นมั้ยเนี่ยนะฮะแป๊บเดียวก็ซึมแล้วไม่มีความขาวแบบเขาเรียกอะไรนะบางยี่ห้อเนี่ยต้องเปลี่ยนนานมากกว่าจะซึมอย่างกานิเย่เนี่ยกานิเย่ไลท์ขวดเหลืองอ่ะทุกคนน่าจะนึกออกเนาะมันมีความแบบนวดไปเถอะกว่าจะซึมใช้เวลาเป็นนาทีเลยนะฮะตัวนี้ก็แป๊บเดียวก็หายไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยชอบที่ว่ามันซึมง่ายแล้วกลิ่นก็โอเคแต่เราอยากจะให้วัสลีนทำโลชั่นที่แบบไม่มีน้ำหอมบ้างนะอย่างที่บอกไปว่าเราใช้น้ำหอมแบบหล่อแพงกลิ่นผู้ดีแล้วเนี่ยเราก็อยากได้โลชั่นที่แบบไม่มาตีกันเพราะว่าลูกกิ้งแหละเราก็หาเจอแล้วที่มันไม่มีน้ำหอมเนี่ยหาเจอแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่เจอโลชั่นที่แบบไม่มีน้ำหอมที่ทาตัวดีๆมาลองยังไม่มีแต่จริงก็มีนะอย่างพวกยูซารีลาโลที่มันมีน้ำหอมปะแต่ว่ามันก็แพงไงขวดละเกือบ1,000อะไรเงี้ย8-900เพราะนั้นเนี่ยอยากให้วัสลีนทำแบบขวดละ100-200เนี่ยแต่ว่าไม่มีน้ำหอมลองดูจะรีบซื้อเลยนะจ๊ะfirst impression นะฮะก็ตัวนี้ถ้าปิ้งนะเห็นชัดไหมเนี่ยเขาเรียกว่าสกิน1004ปะสกิน1004นะฮะก็เป็นแบบเซนเทล่าเข้มข้นนะฮะเขาเคลมว่าเข้มข้นแบบ 100% เลยเหรอวะเซนเทล่าเอเชติก้าเอ็กซ์แทรก 100% อ่ะทาให้ดูสีตอนไหนนะฮะมีความแบบเจลลี่อยู่นิดนึงนะฮะเวลาทาหน้ามันจะลื่นเห็นไหมค่อนข้างรันนิ่งเป็นน้ำอยู่นะเซนเทล่า 100% มันลื่นอย่างนี้เลยเหรอวะเนี่ยมีความหนืดนิดนึงก็ไม่ถึงกระเหลี่ยมมากเนาะ
ฉ่ำหน้าแฉะหน้านิดนึงนะก็คือรอเวลาซึมนิดนึงเพราะมันไม่มีแอลกอฮอล์ใช่ปะมันดีตรงที่ว่า 100% เซนเทล่าหาที่ไหนหาได้ยากมากเลยนะฮะตัวใหญ่ก็จะเป็นแบบ 70% 76% ก็คือสูงแล้วตัวนี้แล้วก็แพ็กเกจจิ้งก็แบบดีด้วยเหมือนฮัสเล่อะไรอย่างงี้พวกนี้นั่นเลยเนาะแพ็กเกจดูดีนะฮะแล้วก็เป็นของเกาหลีที่แบบน่าจะเชื่อถือได้นะฮะก็เห็นเขานิยมกันแต่ก็ประทับใจเนื้อสัมผัสว่ามันแบบชุ่มฉ่ำดีแล้วก็สมผสมเลิศดี 100% ชนะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยแบบเดี๋ยวช่วงนี้จะลองใช้อย่างจริงจังดูนะฮะแต่ว่ามาติดเฟเวอริตตัวสุดท้ายใช้แล้วมันก็ไม่แพ้ก็เดี๋ยวรอดูต่อไปเนาะถ้าไม่ชอบก็คือเดี๋ยวไปเจอโพที่ใช้คลิปของที่ใช้แล้วไม่ชอบต่อไปโอเคไม่อยากให้คลิปยาวเกินก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันกับนะฮะเดือนหน้าก็ทำ Best of the Year 2020เนาะว่ามีอะไรบ้างเยอะกว่านี้จุใจกว่านี้แน่นอนจ้าโอเคบ๊ายบายไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย